องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในซีรีส์เพลงชาติทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนไปด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นภาคต่อนะครับของสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นะครับนั่นก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเพลงชาติของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งสหพันธรัฐมาลายาเนี่ยนะครับได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1963นะครับวันที่16กันยายนในครั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะ11รัฐนะครับของมาลายาหรือว่ามาลายูที่อยู่ทางตอนใต้ต่อจากภาคใต้ของประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับที่ได้รับเอกราชแต่ว่าอีก1เมืองนะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะนะครับมีเกาะอยู่ประมาณ26แห่งก็ได้รับเอกราชด้วยนะครับโดยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ14รัฐนะครับของประเทศที่จะเรียกว่าเป็นสหพันธรัฐมาลายานะครับนั่นก็คือ11รัฐของมาเลเซียที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้บวกกับอีก2รัฐนะครับที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับนั่นก็คือซาบะแล้วก็สารวักนะครับแล้วก็อีก1หมู่เกาะนะครับที่อยู่ทางช่องแคบมาลากานะครับซึ่งอยู่ทางปลายสุดเลยของแหลมมาลายูนะครับนั่นก็คือ State of Singapore นะครับหรือว่าที่คนมาเลเนี่ยเรียกว่าสิงคโปร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับหลังจากที่อังกฤษนะครับครอบครองนะครับเกาะสิงคโปร์มาตลอดระยะเวลา144ปีและแน่นอนในช่วง144ปีนั้นเนี่ยอังกฤษเองนะครับก็มาเริ่มต้นวางโครงสร้างพื้นฐานให้เกาะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเสมือนกับเมืองท่านะครับที่สำคัญในช่องแคบมาลากาแล้วก็เป็น melting pot นะครับเป็นที่หลอมรวมนะครับของคนหลากเชื้อชาติหลากหลายภาษาทั้งคนมาลายูคนจีนพ้นทะเลนะครับคนจากเอเชียใต้โดยเฉพาะจากทางตอนใต้ของอินเดียนะครับแล้วก็ประชาคมนานาชาติก็มาตั้งสถานีการค้าอยู่ที่เกาะสิงคโปร์แห่งนี้และแน่นอนคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามาสหพันธรัฐมาลายาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแกนนำสำคัญนะครับที่ก็เป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชนะครับนำโดยตนกูอับดุลรหมานนะครับที่ชื่อว่าอัมโนUnited Malay National Organization นะครับ UMNO และอัมโนเองเนี่ยนะครับภายใต้การเรียกร้องเอกราชก็มีการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นแนวร่วมทางการเมืองที่ทำนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนมาลายูชาวอิสลามและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เกิดบนแผ่นดินมาลายูตามวิธีคิดในนโยบายที่เขาเรียกว่าภูมิบุตรภูมิแปลว่าพื้นดินบุตรก็คือลูกแห่งแผ่นดินก็คือชาวมาลายูที่เกิดบนแผ่นดินมาลายูและนับถือศาสนาอิสลามก็จะได้รับเอกสิทธิ์ต่างๆมากมายเมื่อเทียบกับคนเชื้อชาติอื่นๆซึ่งตรงนี้แหละครับก็ขัดแย้งกับหลักการนะครับเพราะว่าในสิงคโปร์เองนะครับกลุ่มการเมืองนะครับที่มีอำนาจแล้วก็ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ของสิงคโปร์ด้วยเป็นกลุ่มของพรรคกิจประชาคมครับ PAP นะครับ People Action Parties ซึ่งตอนนั้นนะครับแกนนำสำคัญของพรรคก็คือคุณลีกวนยูซึ่งสนับสนุนนโยบายในเรื่องของความหลากหลายนะครับยอมรับในเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้เชื้อชาติใดสัญชาติใดนะครับมีสิทธิพิเศษเหนือเชื้อชาติหรือสัญชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นนโยบายของอัมโนที่มีเสียงส่วนใหญ่อยู่ในภาคพื้นทวีปนะครับ11รัฐที่ต้องการให้คนมาลายูได้รับสิทธิประโยชน์กับนโยบายของพรรค PAP นะครับที่อยู่ในสิงคโปร์ที่ต้องการให้ทุกคนมี equal treatment เท่ากันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคของสิงคโปร์กับพรรคของมาเลเซียเท่านั้นยังไม่พอนะครับความขัดแย้งนี้ยังมีรากลึกลงไปที่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากความขัดแย้งในเรื่องการเมืองมันยังนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่าสิงคโปร์ที่ผ่านมาในฐานะเมืองท่าแล้วก็มีพื้นที่มีทรัพยากรจำกัดสิ่งที่อังกฤษวางแผนไว้ตอนนั้นก็คือให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางด้านการค้าเพราะฉะนั้นภาคการผลิตต่างๆก็ไปอยู่กับพวกเหมืองแร่โดยเฉพาะเหมืองแร่ดีบุกการทำยางพารานะครับที่อยู่ใน
ภาคพื้นทวีปนะครับในแหลมมาลายูก็คือ11รัฐของมาเลเซียดังนั้นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกนำเข้ามาจากทางแผ่นดินใหญ่มาเลเซียเพนินซูล่าในขณะที่เกาะสิงคโปร์ก็เป็นสถานีการค้าที่ไปเอาสินค้าต่างๆจากภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาค้าขายออกไปทั่วโลกนะครับดังนั้นข้อตกลงระหว่างสิงคโปร์กับมาเลยาในตอนแรกก็คือเขาขอให้ทั้งสิงคโปร์กับ11รัฐแล้วก็ซาบาสารวักที่รวมกันเป็น14รัฐของสหพันธรัฐมาเลเซียมาเลยาเนี่ยเป็นตลาดร่วมได้ไหมเป็นคอมมอนมาร์เก็ตcommon market นะครับก็คือศัพท์ในเรื่องของการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่จะอนุญาตให้สินค้าบริการแรงงานแล้วก็เงินทุนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนหรือว่าข้ามจากยะโฮไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ไปยะโฮได้อย่างเสรีตลอดเวลาโดยมีข้อแม้นะครับว่าในเมื่อสิงคโปร์ต้องพึ่งพาน้ำต้องพึ่งพาอาหารต้องพึ่งพาเครื่องใช้พื้นฐานเนี่ยจากภาคพื้นทวีปในขณะที่สิงคโปร์เองมีรายได้มหาศาลจากการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้คอมมอนมาร์เก็ตเกิดขึ้นรัฐบาลของสหพันธรัฐมาลายาบอกว่าสิงคโปร์จะต้องบริจาครายรับที่เกิดขึ้นจากการเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ 40% ของรายรับทั้งหมดเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับรัฐบาลกลางที่กัวลาลัมเปอร์ในขณะที่รัฐบาลกลางที่กัวลาลัมเปอร์ก็จะอนุญาตให้สินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเคลื่อนย้ายไปเพื่อความมั่นคงทางอาหารเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเพื่อความมั่นคงในการบริโภคน้ำกินน้ำใช้ของสิงคโปร์โดยไม่ขาดแล้วตอนหลังๆก็เริ่มมีทริคมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพอถึงช่วงสักปี1965เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียก็กดดันอย่างหนักว่าไม่เอาละรายรับส่วนแบ่ง 40% จากการค้าขายของสิงคโปร์ไม่พอขอเพิ่มขึ้นเป็น 60% เพื่อที่จะทำให้สิงคโปร์ยังสามารถที่จะพึ่งพาน้ำพึ่งพาอาหารพึ่งพาซัพพลายจากเมนแลนด์ได้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็สร้างความร้าวลึกหนักเลยนะครับให้กับรัฐบาลของสิงคโปร์เพราะว่ารายได้ตั้ง 60% น่ะจะถูกเอาไปเพื่อใช้พัฒนาแผ่นดินใหญ่ในขณะที่ตนเองยังต้องพึ่งพาในเรื่องของน้ำในเรื่องของอาหารจากแผ่นดินใหญ่ขนาดนั้นด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันครับความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองก็นำไปสู่การปลุกม็อบครับโดยม็อบครั้งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความรุนแรงด้วยเนี่ยเกิดจากการหนุนหลังของรองนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐมาลายาณเวลานั้นนั่นก็คือคุณอับดุลราซักฮุเซนซึ่งคุณอับดุลราซักฮุเซนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาเป็นคุณพ่อของนาจิบราซักนะครับนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียซึ่งมีข้อหาแล้วก็ติดคุกอยู่ในเรื่องของการช่อโกงนะครับคุณอับดุลราซักนะครับบินดาโตฮุเซนเนี่ยนะครับในที่สุดนะครับจากตำแหน่งรองนายกก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศมาเลเซียด้วยนะครับโดย อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี1970ถึงปี1976นะครับแล้วก็คุณอับดุลราซักเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มาเป็น1ในผู้ร่วมก่อตั้ง5คนนะครับของการสร้างอาเซียนนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นหลังจากที่สิงคโปร์แยกตัวไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับก็คือรองนายกรัฐมนตรีอับดุลราซักฮุเซนเองเนี่ยนะครับก็ไปสนับสนุนนะครับกลุ่มมาลายูหัวรุนแรงนะครับภายใต้การนำของไซยิดจาฟาอัลบาไซยิดจาฟาอัลบาเนี่ยก็เริ่มก่อการนะครับโดยการไปปลุกระดมมวลชนมาลายูครับบอกว่าลีกวนยูจะเป็นคนทำร้ายทำลายคนมาลายูที่อยู่บนเกาะสิงคโปร์เพราะคนมาลายูที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่อ่ะเขาได้เอกสิทธิ์เขาได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลกลางเต็มไปหมดเลยนะในขณะที่คนมาลายูที่อยู่สิงคโปร์อ่ะไม่ได้เรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ได้แค่เพียงเท่าเทียมกับคนอื่นๆที่ได้ด้วยไม่ได้ได้สิทธิประโยชน์นะครับการปลุกม็อบเหล่านี้เนี่ยทำกันแล้วก็ความรุนแรงครั้งที่สุดเนี่ยนะครับเขาไปปลุกม็อบในวันที่12กรกฎาคมปี1964ในโรงหนังนะครับที่เป็นโรงหนังใหญ่ใจกลางเกาะสิงคโปร์นะครับโรงหนัง New Star Cinema โดยเขาไปกล่าวหาสิงคโปร์กล่าวหาลีกวนยูนะครับว่าลีกวนยูคือคนที่ขัดขวางที่จะทำให้คนมาเลย์ไม่ได้สิทธิพิเศษต่างๆและถ้าคนมาเลย์อยู่ภายใต้สิงคโปร์ภายใต้การนำของลีกวนยูซึ่งเป็นผู้นำพรรคตอนนั้นต่อไปเนี่ย
คนมาเลในสิงคโปร์ก็จะไม่ได้แตกต่างกับสมัยที่ถูกยึดครองลุกลานโดยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าแน่นอนตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยในมาเลเซียในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ในสิงคโปร์เนี่ยก็มีคนถูกฆ่าไปจำนวนมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าขัดขืนกับญี่ปุ่นแล้วก็ถูกใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยญี่ปุ่นในการทำสงครามเพราะนั้นเขาก็ไปปลุกกระแสว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสิงคโปร์ต่อไปแล้วยังมีลีกวนยูอยู่เนี่ยลีกวนยูก็จะทำให้พวกคุณตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับเฉลยศึกญี่ปุ่นตอนนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความพยายามนะครับในการที่จะไป crush and kill นะครับก็คือไปล้อมจับลีกวนยูนะครับแล้วก็แกนนำพรรค PAP นะครับแล้วก็กลุ่มยุวชนอัมโนนะครับอัมโนยูธเองเนี่ยก็ออกมาประนามนะครับว่าลีกวนยูนะครับแล้วก็แกนนำของพรรค PAP เนี่ยคือคนที่สร้างความแตกแยกให้กับชาติเพราะว่าต้องการที่จะโปรทุกคนไม่โปรเฉพาะคนมลายูอย่างเดียวสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี1964นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี1964นะครับไปจนถึงเดือนกันยายนปี1964นะครับในการปะทะกันระลอกแรกเนี่ยมีผู้เสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บ178รายนะครับสถานการณ์ยังคงเลวร้ายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี1964เนี่ยมีคนตายไปแล้ว23คนนะครับบาดเจ็บ454รายนะครับแล้วสิ่งที่มันกระหน่ำซ้ำเติมมากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียเองนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านที่ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านขนาดใหญ่อะแล้วก็เริ่มใช้นโยบายแข็งกร้าวที่เรียกว่าคอนฟรอนทาซีก็เริ่มที่จะดึงซาบาสารวักกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้ามาแทรกแซงในกิจการเรื่องของสิงคโปร์ด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สุกงอมนะครับก็เลยเกิดขึ้นเมื่อถึงวันที่7สิงหาคมปี1965ครับ7สิงหาคมปี1965สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็วีรบุรุษกอบกู้ชาตินะครับคนมาเลนะครับเชื้อสายสยามนะครับตนกูอับดุลรมานนะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาลายาสหพันธรัฐมาลายานะตอนนั้นนะครับก็เลยมีคำแนะนำนะครับไปที่รัฐสภาของสหพันธรัฐมาลายาว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับความรุนแรงนะครับอาจจะต้องนำไปสู่การโหวตในรัฐสภาเพื่อที่จะขับไล่นะครับ expel Singapore from the Federal of Malayaเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นก็คือการนัดประชุมด่วนคำสั่งของตนกูอับดุลรมานให้เปิดการประชุมรัฐสภาเนี่ยออกมาในวันที่7สิงหาคมปี1965แล้ววันที่9สิงหาคมปี1965เนี่ยก็มีการโหวตนะครับโดยส.ส.จากทั้ง11รัฐของมาเลเซียที่อยู่ฝั่งเพนินซูล่านะครับกับอีก2รัฐคือซาบะห์กับสารวักนะครับเข้ามาโหวตกันโดยที่ไม่มีตัวแทนของส.ส.จากสิงคโปร์เลยแม้แต่1คนอยู่ในที่ประชุมรัฐสภานั้นเพราะว่าไม่ได้รับคำเชิญนะครับแล้วผลโหวตก็ออกมาที่126ต่อ0เสียงนะครับทั้งหมด126คนโดยที่ไม่มีผู้คัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวต้องการให้ขับไล่สิงคโปร์ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายานะครับแล้วก็แน่นอนวันนั้นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิงคโปร์ต้องประกาศเอกราชท่ามกลางน้ำตานะครับของคุณลีกวนยูนะครับเรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามว่ากันว่าตลอดทั้งชีวิตของลีกวนยูเนี่ยนะครับลีกวนยูร้องไห้แค่2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือวันที่สิงคโปร์ถูกขับไล่ออกจากประเทศสหพันธรัฐมาลายาโดยคนที่เรียกสติลีกวนยูกลับมาได้นะครับนั่นก็คือที่ปรึกษาชาวดัตช์นะครับที่ปรึกษาชาวดัตช์ซึ่งลีกวนยูให้ความเคารพนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นสถาปนิกในการสร้างรัฐสิงคโปร์ขึ้นมาด้วยชื่อว่าอัลเบิร์ตวินเซเมียสนะครับอัลเบิร์ตวินเซเมียสเนี่ยอยู่ใน United Nations Survey Mission to Singapore ครับเป็นคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาสิงคโปร์นะครับวินเซเมียสเนี่ยอยู่ในโปรแกรมหลักที่ชื่อว่า EPTA นะครับ United Nations Expand Program for Technical Assistance ในการที่จะให้การช่วยเหลือนะครับ
ในการพัฒนาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายในโลกนะครับในปี1960นะครับในประเทศไทยก็มีคณะของสหประชาชาติเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็เกิดสภาพัฒน์นะครับเกิดสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเกิดสำนักงบประมาณนะครับเกิดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นชุดความคิดชุดเดียวกันนะครับทีมที่เข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยนำโดยอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสนะครับอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสก็บอกลีกุนยูว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องร้องไห้เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแหละที่ต่อไปนี้สิงคโปร์จะไม่ได้ต้องมีภาระที่จะต้องเอารายได้ของตัวเองไปแบกรับรายได้ของคนที่มีวิธีคิดคับแคบแบบมาเลเซียหรือมาลายาณเวลานั้นอีกต่อไปและอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสก็เริ่มต้นสนับสนุนครับว่าถ้าสิงคโปร์จะพัฒนาได้ต้องพัฒนาทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่มีของสิงคโปร์นั่นก็คือพัฒนาคนทำยังไงก็ได้ให้คนมีบ้านอยู่ทำยังไงก็ได้ให้คนมีอาหารกินที่ดีทำยังไงก็ได้ให้คนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเริ่มดึงอุตสาหกรรมเบาๆเข้ามาอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมทำวิกอุตสาหกรรมทำชุดชั้นในนะครับเพื่อให้สิงคโปร์เปลี่ยนจากพึ่งพาแต่เฉพาะสถานีการค้ามาเริ่มภาคการผลิตภายในประเทศแล้วพอเข้าสู่ทศวรรษ1970นะครับอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสก็บอกว่าเฮ้ยสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยเขามองแล้วแหละว่าตอนนี้มันเริ่มมีความไม่แน่นอนในเรื่องพลังงานดีมานด์ของน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นช่วงกลางทศวรรษ1960ถึงช่วงต้นทศวรรษ1970สิงคโปร์ต้องเร่งสร้างท่าเรือและโรงแยกก๊าซโรงกลั่นน้ำมันเพื่อให้สิงคโปร์สามารถกำหนดราคาพลังงานภายในภูมิภาคได้พร้อมๆกับที่เขาเป็นคนดัตช์เขาก็เลยดึงบริษัทฟิลิปเข้ามาเพื่อที่จะให้สิงคโปร์เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและนั่นก็ทำให้สิงคโปร์เริ่มต้นพัฒนาครับก่อนที่จะคำแนะนำสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับในช่วงทศวรรษ1980-1990ก็คือสิงคโปร์ต้องวางโพสิชันให้คุณเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่4ธันวาคมปี1996ครับอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสเสียชีวิตด้วยอายุ86ปีและนั่นเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ลีกวนยูร้องไห้เพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดที่เป็นเพื่อนของสิงคโปร์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเพราะนั้นอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณูปการนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยพัฒนาจนกลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็น High Income Countries แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำไว้อะไรนะครับในจดหมายที่ลีกุนยูเขียนนะครับถึงอัลเบิร์ตวินเซอร์เมสเขียนไว้ว่า It was Singapore's good fortune that he took a deep and personal interest in Singapore development ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของประเทศสิงคโปร์ที่คุณวินเซอร์เมสถือเอาความสนใจอย่างลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวในเรื่องของการพัฒนาสิงคโปร์ Singapore and I นะครับก็คือทั้งสิงคโปร์และตัวลีกุนยูเองPersonally are in debt to him for the times, energies, and development he gave to Singapore. Singapore และตัวผมเองเป็นหนี้บุญคุณมหาศาลต่อเขาที่เขาสละเวลาพลังกายพลังใจในการพัฒนาที่ทำให้สิงคโปร์สามารถโตขึ้นมาได้แบบนี้ I'm proud to have known him and have been his friends. ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ผมได้รู้จักเขาแล้วเป็นเพื่อนกับเขานะครับก็ถือว่านี่ก็คือประสบการณ์นะครับที่ทำให้ลีกวนยูสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้หลังจากที่เกิดหมัดน็อกนะครับถูกขับประเทศออกจากสหพันธรัฐมาลายาปัจจุบันสิงคโปร์สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้แล้วนะครับเขารวบรวมน้ำฝนจากทุกหลังคาจากทุกแหล่งเพื่อผลิตน้ำภายในประเทศรวมกับการใช้น้ำรีไซเคิลแล้วก็การกลั่นน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำไม่ได้ต้องพึ่งพาน้ำจากมาเลเซียอีกต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องของพลังงานครับสิงคโปร์สามารถที่จะใช้การแยกขยะแล้วก็นำขยะมาผลิตพลังงานได้แล้วก็แทบจะไม่ต้องซื้อพลังงานจากภายนอกถึงแม้ปัจจุบันนี้ออปชันก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะซื้อพลังงานจากสปป.ลาวได้อาหารก็เช่นเดียวกันนะครับว่ากันว่าสิงคโปร์เนี่ยต้องการบริโภคไข่วันละ 600,000 ฟองตอนนี้สิงคโปร์สามารถที่จะมีฟาร์มไก่อยู่ในสิงคโปร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ผลิตไข่ไก่ได้วันละประมาณ 150,000 ฟองเช่นเดียวกันกับเรื่องของการปลูกผักที่เริ่มทำสวนแนวตั้งแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆที่จะ
เพิ่มความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้กับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิงคโปร์เมื่อถูกแยกออกมาเป็นประเทศใหม่นะครับในวันที่9สิงหาคมปี1965 2ปีนะครับก่อนที่จะเกิดอาเซียนสิงคโปร์ก็ต้องมีเพลงชาติครับจริงๆแล้วสิงคโปร์มีเพลงชาติมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเพลงชาติของรัฐนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าในตอนพูดถึงเพลงชาติของมาเลเซียนะครับว่าเพลงชาติของมาเลเซียเองเนี่ยก็นำเอาเพลงชาติของรัฐไปรักขึ้นมาใช้นะครับเพราะว่าแต่ละรัฐก็จะมีเพลงของตัวเองโดยเพลงชาติของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากเพลงเนื้อเพลงภาษามาลายูนะครับที่เป็นเพลงประจำชาติของรัฐนะครับตอนนั้นเป็น1ใน14รัฐของสหพันธรัฐมาลายาเพลงนี้เป็นภาษามาฮารายูชื่อว่ามาจุลาซีฮาปุรามาจุลาซีฮาปุราแปลว่าสิงคโปร์จงเจริญนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นชื่อเพลงชาติแล้วนะครับยังเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในตราแผ่นดินของสิงคโปร์ด้วยโดยสิงคโปร์เนี่ยมีภาษาทางการอยู่4ภาษาก็คือภาษามาลายูภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาทมิฬเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะมีเนื้อร้องนะครับที่เป็นภาษามาลายูแล้วก็มีการแปลความหมายเป็นทั้ง3ภาษาที่เหลือนะครับแล้วก็มีเดียคอร์ปส์นะครับที่เป็นคนผูกขาดในเรื่องของสื่อในสิงคโปร์เองเนี่ยก็ใช้เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เปิดแล้วก็ปิดสถานีในแต่ละวันเพลงมาจุลาสิงคโปร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยคุณซูบีไซด์ก็ใช้คำว่าสิงคโปร์จงเจริญนะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมานะครับโดยเขาแต่งขึ้นมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี2502นะครับพร้อมกับดีไซน์ในเรื่องของธงนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนะครับประมุขของรัฐณเวลานั้นคนใหม่นะครับนั่นก็คือยังดีเปอร์ตวนอะเนการาเอ็นจิกยูซุฟบินอิสกาแล้วก็พอสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากสหพันธรัฐมาลายานะครับในวันที่9สิงหาคมปี2508นะครับ6ปีต่อจากการเปิดเพลงนี้ครั้งแรกก็ใช้เพลงนี้แล้วก็ใช้ธงนี้นะครับเป็นเพลงชาติของสิงคโปร์มาจนถึงทุกวันนี้เพลงชาติของสิงคโปร์เนี่ยมีบทอยู่2บทนะครับบทแรกนะครับจะพูดถึงเป็นเนื้อร้องนะครับแล้วก็บทที่2เป็นบทประสานเสียงนะครับโดยคำแปลขออนุญาตนำเสนอคำแปลก่อนนะครับมาเถิดเราชาวสิงคโปร์ทั้งหลายด้วยจิตวิญญาณสามัคคีสู่ก้าวหน้ามาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกันขอความปรารถนาอันทรงเกียรติของเรานั้นจงดลให้ประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เป็นท่อนแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นท่อนประสานเสียงมาเถิดเรามาสามัคคีกันในจิตวิญญาณดวงใหม่เราผ่องจงตะโกนก้องว่าสิงคโปร์จงเจริญสิงคโปร์จงเจริญมาจุราสิงหาปุรามาจุราสิงหาปุราอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามีความหมายมากๆแล้วก็ในวันสำคัญสำคัญนะครับก่อนที่จะมีการร้องเพลงชาติสิงคโปร์คนสิงคโปร์จะมีคำปฏิญาณตนด้วยครับมีคำปฏิญาณตนต่อธงชาติก่อนที่จะร้องเพลงชาติซึ่งคำปฏิญาณตนนี้นะครับถูกเขียนขึ้นมานะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนแรกของสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือเอสราชารัตนัมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเป็นผู้ก่อตั้ง5คนแรกของอาเซียนด้วยนะครับเอสราชารัตนัมเอสราชารัตนัมเนี่ยเขียนถ้อยคำนี้นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี1966นะครับก็ไม่กี่เดือนหลังจากได้เอกราชในเดือนสิงหาคมปี1965นะครับกุมภาพันธ์ปี1966เนี่ยเขาก็เตรียมร่างรัฐธรรมนูญกันนะครับพอรัฐธรรมนูญเสร็จถ้อยคำของเอสราชารัตนัมก็ถูกขัดเกลาโดยลีกวนยูแล้วก็นำไปบรรจุไว้นะครับในรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์นะครับที่ใช้ในเดือนสิงหาคมปี1966นะครับโดยคำปฏิญาณที่ผมคิดว่ามีความหมายที่ดีมากนะครับแล้วก็คนสิงคโปร์เองก็จะเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจครับให้รู้ว่าสปิริตของสิงคโปร์จิตวิญญาณของสิงคโปร์คืออะไรขออนุญาตนำเสนอคำปฏิญาณนี้นะครับซึ่งเราจะได้ยินคนสิงคโปร์ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนเฒ่าชะแลแก่ชราเนี่ยประสานเสียงพร้อมกันปฏิญาณตนนี้ก่อนที่จะร้องเพลงชาติในวันชาติสิงคโปร์ทุกๆวันที่9สิงหาคมของทุกๆปีนะครับคำปฏิญาณมีดังนี้ครับ We the citizens of Singapore pledge ourselves as one united people regardless of race language or religionsTo build a democratic society based on justice and equity so as to achieve happiness
prosperities and progress of our nations ขออนุญาตแปลนะครับเล่าพลเมืองของสิงคโปร์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติภาษาหรือศาสนาเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยบนพื้นฐานความยุติธรรมและความเสมอภาคเพื่อบรรลุความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าสำหรับประชาชาติของเราคนลุกนะครับเด็กเล็กๆเรียนรู้สิ่งนี้ตั้งแต่วันแรกๆที่เขาเข้าโรงเรียนและปฏิญาณตนแบบนี้ทุกปีเพื่อที่จะลดตัวตนของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนคนสิงคโปร์เชื้อสายอเมริกันคนสิงคโปร์เชื้อสายไทยคนสิงคโปร์นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูคนสิงคโปร์นับถือศาสนาอิสลามคนสิงคโปร์เชื้อชาติมาลายูหรืออะไรก็ตามเขาบอกเขาละทิ้งตัวตนในเรื่องของเชื้อชาติภาษาหรือศาสนาเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสังคมประชาธิปไตยแล้วบอกด้วยว่าสังคมประชาธิปไตยต้องวางอยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาคและถ้าทำแบบนี้ได้ทุกคนจะบรรลุความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของประเทศคนลุกครับแต่นี่คือกระบวนการสร้างชาติและทำให้คนสิงคโปร์ซึ่งร้อยพ่อพันแม่ไม่มีชาติไหนได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างจากชาติอื่นทุกคนเท่าเทียมกันและพัฒนาไปพร้อมกันได้ขอเชิญรับฟังนะครับเสียงที่ได้ฟังเนี่ยก็จะเป็นคำปฏิญาณตนของคนสิงคโปร์เพลงชาติสิงคโปร์แล้วก็เพลงที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษที่พูดถึงประเทศสิงคโปร์นะครับที่ใช้ในการเปิดนะครับใช้ในการเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ทุกๆปีนะครับวันที่9สิงหาคมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกับคลิปเสียงนี้เลยนะครับพบกับผมปิติศรีชนะและชัยพีเอสพอดแคสต์ได้ในตอนใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ We the citizens of Singapore pledge ourselves as one united people regardless of race language or religion to build a democratic society based on justice and equality so as to achieveHappiness, prosperity, and progress for our nation. Maranatha, Raya, Singapura, sama-sama menuju bahagia. Cita-cita kita yang mulia.รับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice